ครับสวัสดีครับนี่จะเข้ามาครับมีนำเสนอประชิดคัมทีวีซัมซุงจอแบนนะครับ LCD มีปัญหานะครับจอมืด LED ไม่ติดนะครับดูตัวนี้นะ LED backlight นะครับ32นิ้วรุ่นก็ UA32FH4003K นะครับจะเป็นมีทีวีดิจิตอลนะครับมีกล่องสตชมากการนั้นก็เสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟ LED ด้านหน้าไม่ติดนะครับไฟตรงนี้ไฟสนะไม่ติดวัดดูแรงไฟกันตรง C filter ตัวใหญ่นะครับ C EY17 นี่นะเนี่ยตำแหน่ง C ใหญ่นี่เลย C300 นี่นะตั้ง 1,000 โวลต์นะครับไฟ PFC นะครับจ่ายมาที่311 312โวลต์นะจ่ายก็เช็คแบ็คไลท์เทียบกาวนี่นะครับแบ็คไลท์จ่ายนะครับ215ขาหนึ่งก็195โวลต์ก็198197 196นะครับ4ขานี้ก็คือไฟติดนะครับไฟจ่ายแล้วก็แรงไฟจุดนี้13โวลต์นะครับตอนนี้เห็นว่าจุดนี้ไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายจุดนี้210ไฟ13โวลต์หายนะครับ10โวลต์นะครับเรียบร้อยแล้วเงินจ่ายหมดนะครับลองลอยตัวนี้ดูลอยรถให้เราดูนะครับลอยที่เป็นข้าวบอร์ดนะครับจ่ายไหมเขาอาจีเขามีไซส์ยังไปในบ้านเขาก็ยังไม่จ่ายนะเดี๋ยวทอดปลากัดเขาอาจีนี่จักปลากัดเขาอาจีนี่ดันเจินเขาเลยบริษัทใส่ตรงโอ้บริษัทใส่เขาเอ้ยมีไฟ13วันจะต้องจ่ายนะปั๊บไม่จ่ายนะครับจ่ายหมดนะครับต้องวัดโอห์มดูแล้วล่ะวัดด้วยมัลติมิเตอร์แล้วกันตั้งคูณ10นะครับ0 adjust นะเทียบกับกาวนะครับขึ้นนะครับสลับด้านนะครับขึ้น2ครั้งนะครับขึ้น2ครั้งช็อตนะครับมีอะไรช็อตอยู่นะครับนี่นะมีช็อตอยู่นะครับไฟ13โวลต์ช็อตอยู่วัดความไดโอดดูนะครับขึ้น2ครั้งสลับด้านนะเป็น2ครั้งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้แกะบอร์ดมาดูนะครับลอยตัวไดโอดดูแล้วกันหรือว่าน่าจะมีอะไรช็อตอยู่นะครับสับพายนี่ก็ถอดมาแล้วนะครับเดี๋ยววัดตรงนี้ไปยังขึ้น2ครั้งนะครับเดี๋ยวสลับด้านตามหลักต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับไอ้โน้ตแค่ทวดตัวนี้สิบสลับด้านตัวนี้นะฮะตามหลักตั้งเหมือนตัวนี้ครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับโอเคแล้วตอนนี้ไดโอด2ตัวนี้ต่อขนานกันอยู่ B อะไร BM นะครับ
6 DM 807 DM 808นะครับตำแหน่งนะครับต้องลอยดู2ตัวนี้ตัวน่าจะตัว3แอมป์นะดูนะโอเคครับลอยออกนะครับวัดนี้นะฮะลอยออกแล้วนะครับตอนนี้มีโอห์มนะฮะ20โอห์มถ้าคูณ10นะฮะสลับด้านนะครับต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับโอเคไม่ขึ้นนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ขึ้นนะครับนี่เราแค่โทษขึ้น2ครั้งนะครับโอเคไฟ13มิมหาก็สรุปดีดี DM 80 8074มีปัญหาช็อตนะครับเบอร์ก็ตัวนี้เป็นความถี่สูงโวลต์ต่ำเบอร์ก็อะไร LT 51 LT 51 102นะครับโอเคตัวนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวลองง่ายๆก็ได้นะครับตัวนี้มันแอมเยอะอยู่ใส่ตัวที่ไม่ช็อตไปก่อนไปดูอะไรข้างบนนะครับโอเคนี่คือเราใส่ตัวที่เป็นโอที่มีที่ร้านนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเบอร์นี้เราก็ได้เป็นความถี่สูงนะครับโอเคแล้วก็วัดโฟกัสนิดนึงครับแล้วก็วัดอีกทีนะครับคล่อมตรงไดโอดตัวไหนก็ได้นะครับจอนะครับขึ้นนะครับ20 20โอห์มนะครับสลับด้านต้องไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นแล้วลงนะครับโอเคเราจะประกอบกลับกันครับน่าจะจ่ายแล้วล่ะเพราะวัดแล้วไม่ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบกันหน่อยโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูทีนะครับครับจ่ายไหมมีไฟสแตนบายจุดนี้นะครับไฟสีแดงสแตนบายมีแล้วนะครับพอเห็นนะครับเช็คจุดนี้โอเคจุดนี้นะครับเทียบกับกาวตรงบาร์เนี่ยฮะสับก็โฟกัสไม่ดีนะโอเคจ่ายแล้วนะ12โวลต์นะครับถ้าลอยน่าจะ13มุมมองหน่อยนึงโอเคมันจะมีย้อนแสงหน่อยนึงนะจุดนี้นะครับตรงดีนี่นะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เขียวว่า13โวลต์นะครับมีโหลดแล้วก็12โวลต์เองนะครับลองเปิดดูนะครับติดไหมแป๊ดมืออะไรเกิดเนาะครับโอเคติดแล้วนะครับมาจ่อขึ้นแล้วนะครับโอเคใช้ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเช็คไฟตรงนี้ตอนที่เปิดติดแล้วนะไฟใส่หลอดไฟหลอด backlight LED เท่าไหร่นะตอนนี้อ่อนแล้วก็อยู่ที่96โวลต์นะครับ77นะครับมันจะย้อนแสงหน่อย77แล้วก็77สุดท้ายก็52โวลต์นะครับโอเคครับนี่นะก็ขอจำแนกการเปิดเช็คซ่อมทีวี Samsung LED backlight นะครับหรือ LED CD นี่นะ
มีแบ็คไลท์เนี่ยก็ผมว่าจะมีเปรียบกับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่นะครับที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับหวังว่าช่างแหม่มช่วยได้นะครับก็แล้วแต่การนะว่าจะเจออะไรโอเคกับ Samsung ตัวนี้มีทีวีดิจิตอลแล้วนะครับตัวนี้ยังไง